พร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำนักงานกกต.ค่ะได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจถึงกระบวนการเสนอชื่อบุคคลนะคะเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสปช.ค่ะโดยเลขาธิการกกต.นะคะระบุว่ามีความพร้อม 100% นะคะขณะที่ผลการประชุมสน.ค่ะผลการประชุมสำนักงานขณะที่ผลการประชุมผู้จัดการแผ่นดินล่าสุดนะคะนายพรเพชรวิชิตชลชัยค่ะได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดการแผ่นดินแล้วนะคะหลังจากได้รับเลือกให้เป็นประธานสนช.ค่ะโดยนายรักเกชาแฉฉายรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แถลงถึงมติที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินว่านายพรเพชรวิชิตชลชัยว่าที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ได้แจ้งต่อความระบุลาออกว่าเพื่อให้เกิดความสบายใจของทุกฝ่ายและไม่เป็นข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนและเพื่อที่จะทำหน้าที่ประธานสนช.ได้อย่างเต็มที่โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปการแผ่นดินนั้นยังมีมติเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ในฐานะที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเป็นองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยได้ส่งตัวแทนคือนายพิเชษฐ์สุนทรพิพิธอดีตผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาซึ่งเป็นคนแรกของประเทศไทยนะคะและนางพาณิชย์นิติธันประภาสผู้ตรวจการแผ่นดินเนื่องจากบุคคลทั้งสองนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทั้งด้านบริหารราชการแผ่นดินและกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายขณะที่การเตรียมความพร้อมการรับการเสนอชื่อตัวแทนบุคองค์กรนิติบุคคลที่ไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อเข้ารับการสรรหาสมาชิกสปช.วันนี้นะคะที่สำนักงานกกต.ก็ได้มีการซักซ้อมทำความเข้าใจบุคลากรของกกต.และได้มีการเตรียมสถานที่เอกสารและการจัดระบบขั้นตอนการรับสมัครไว้เรียบร้อยแล้วค่ะโดยนายผู้ชงนุตราวงศ์เลขาธิการกกต.นะคะกล่าวว่าการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสปช.ส่วนกลางนั้นสามารถทำได้2ช่องทางค่ะคือการเข้ามาสมัครที่สำนักงานกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหรือว่าส่งเป็นเอกสารทางไปรษณีย์มานะคะซึ่งสามารถมายื่นด้วยตนเองหรือว่าผู้แทนก็ได้ค่ะโดยจะไม่มีการเปิดรับในต่างจังหวัดค่ะทั้งนี้เบื้องต้นก็ได้รับรายงานนะคะว่าคณะกรรมการกกต.จังหวัดได้เข้าไปประสานงานกับคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดแล้วซึ่งก็มีบางจังหวัดเริ่มมีการเลือกประธานคณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดแล้วค่ะส่วนขั้นของการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเสนอชื่อนั้นนะคะกกต.ก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง15หน่วยงานนะคะอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และศาลล้มละลายกลางเป็นต้นนะคะโดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติวันต่อวันค่ะทางนี้ในกรณีที่ประชาชนเห็นว่าชื่อของบุคคลนั้นไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องของคุณสมบัติและความประพฤติก็สามารถที่จะแจ้งมาที่สำนักงานกกต.ได้นะคะโดยจะต้องลงชื่อผู้ที่แจ้งด้วยนะคะซึ่งกกต.ก็จะเก็บไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้เกิดการกลั่นแกล้งกันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเสนอเรื่องไปยังคสช.เพื่อที่จะวินิจฉัยต่อไปนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะคะทางคณะกรรมการกกต.ค่ะก็จะเปิดรับการสรรหาไปจนถึงวันที่2กันยายนค่ะคุณจิตติมาคุณเยาวลักษณ์ค่ะและนี่ก็เป็นบรรยากาศความเคลื่อนไหวที่สำนักงานกกต.วันนี้ค่ะค่ะ